สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตทาง YouTube และผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปการวาดภาพสีน้ำมันเป็นภาพของผู้หญิงที่ยิ้มแบบสุดๆนะครับคือยิ้มแบบมาจากข้างในครับยิ้มแบบไม่กักยิ้มครับคือยิ้มแล้วฟ้าเปิดเลยครับคือยิ้มแล้วมีความสว่างสวยเลยแล้วก็คนที่ได้พบเห็นรอยยิ้มนี้ก็น่าจะมีความสุขกับเธอไปด้วยผู้หญิงคนนี้ครับก็อันดับแรกเลยที่ผมร่างภาพก่อนเป็นดินสอแล้วก็มาร่างด้วยสีน้ำตาลแล้วก็มาลงสีครับลงสีก็การวางสีก็คืออันดับแรกก็คือวางสีเข้มไปก่อนเลยครับผมจะใช้พวกสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็ผสมพวกสีน้ำตาลเข้าไปให้เป็นแสงเงาเป็นเงาที่มีความเข้มครับก็ลงคอก่อนเลยครับคอนี่มีความเข้มนะครับมีความเข้มสุดก็ไล่จากคอขึ้นไปมันจะง่ายสำหรับการเขียนภาพบางคนก็เขียนภาพอาจจะเริ่มมาที่ตาไล่ลงมาจมูกแต่ผมว่าการเริ่มเขียนอันดับแรกของสีน้ำมันก็น่าจะเข้มไปหาอ่อนนะครับมันไม่เหมือนการวาดสีน้ำครับสีน้ำก็คือไล่จากอ่อนไปเข้มแต่สีน้ำมันนี่ต้องวางจากน้ำหนักเข้มไปอ่อนก่อนนะครับน้ำหนักเข้มแล้วก็ไล่ไปจนถึงแสงสุดท้ายครับเนี่ยการเขียนภาพคนยิ้มนี่เป็นการเขียนภาพที่มีความยากมากนะครับเป็นภาพที่ปราบเซียนก็ว่าได้สำหรับคนที่เขียนภาพมีประสบการณ์น้อยก็เขียนรูปยิ้มนี่แทบจะเป็นรูปที่ร้องไห้ได้เลยนะครับถ้าเขียนไม่ดีครับก็คือการยิ้มเนี่ยมุมปากอะไรต่างๆกล้ามเนื้อมันสัมพันธ์กันหมดนะครับสังเกตว่าดวงตาของคนเวลายิ้มอ่ะมันจะไม่เปิดกว้างนะครับคนจะตาโตแค่ไหนหรือว่าจะตา2ชั้นแค่ไหนเวลายิ้มเนี่ยตาก็จะเล็กลงทุกคนนะครับจะเล็กเยอะเล็กไม่เยอะก็แล้วแต่ว่าดวงตาของใครมีความโตแค่ไหนครับแต่ส่วนมากถ้ายิ้มแล้วก็ตาก็จะหยีครับก็ทั้งกล้ามเนื้อมันดึงมาหากันหมดครับเนี่ยขั้นตอนนี้ก็ผมลงผมไปก่อนนะครับผมก็จะใช้สีดำผสมสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็มีพวกสีเขียวซับกรีนเข้าไปครับช่วงหน้าผากเชื่อมต่อกับผมครับก็มันจะง่ายสำหรับการควบคุมน้ำหนักครับก็คือต่อจากผมมาก็จะเป็นพวกโทนสีน้ำตาลที่มีความเข้มสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมแล้วการวาดภาพคนเหมือนนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดครับผมมีประสบการณ์เขียนภาพก็นานมาร่วมจะ20ปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ่องแท้กับภาพคนหรือว่าภาพคนเหมือนเนี่ยครับมันมีอะไรที่มันไม่มีสิ้นสุดนะครับมันไม่มีสิ้นสุดก็คือสามารถที่จะศึกษาหรือต่อยอดได้ตลอดนะครับการเขียนภาพนี่ไม่ใช่ว่าเขียนแล้วคือได้เท่านี้ไม่ใช่นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนประสบการณ์เยอะแค่ไหนแต่ว่าเวลาเราทำงานไปก็มันก็ยิ่งได้ความรู้ครับจากการเขียนภาพคนเนี่ยครับก็เขียนภาพคนถ้าสมมติว่าท่านเขียนภาพคนได้เนี่ยอย่างอื่นก็เป็นผมว่ามันเป็นเรื่องรองเลยนะครับการเขียนภาพทิวทัศน์ภาพอะไรผมว่ามันใช้ความเข้าใจได้ผมว่ามันไม่ยากเหมือนภาพคนเนี่ยครับภาพคนมันเป็นอะไรที่คำว่ามนุษย์นี่มันสุดแสนที่จะยั่งเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือภาพมนุษย์เนี่ยภาพคนเราเนี่ยก็มันผมว่าสีผิวเนื้อของคนมันยากกว่าเขียนภาพสัตว์ภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างสัตว์ที่มีขนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีขนปกคลุมแต่ว่าภาพคนเนี่ยสีผิวมันมีanatomy ของใบหน้าแล้วก็ต้องเขียนให้ได้แบบมีหนังไปหุ้มเนื้ออีกทีนึง
มันก็คือมันไม่ใช่แค่เนื้อนะครับมันก็คือเขียนยังไงให้มันมีความรู้สึกว่าใบหน้าของคนนี้มีหนังไปหุ้มเนื้ออีกทีนึงแล้วก็มันมีความใสออกมาเขียนคนผมว่ามันยากมากนะครับแต่ก็ผมก็พยายามทำออกมาให้ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นคนจริงๆนะครับก็มีหลายคนบอกว่าผมเขียนภาพคนได้ดีกว่าภาพทิวทัศน์แต่ผมเองว่าผมว่ามันภาพคนผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะผมว่ายังมีอะไรให้ศึกษาได้อีกก็คือภาพวิวนี้เราสามารถที่จะแต่งเติมอะไรให้มันสวยงามได้อย่างฟอร์มของใบไม้ฟอร์มของสีสามารถที่จะหลอกได้แต่ว่าภาพคนนี้มันไม่สามารถที่จะหลอกได้นะครับถ้าเราหลอกมันก็เหมือนว่าความมีชีวิตมันก็จะหายไปแล้วก็ความเป็นการ์ตูนมันก็จะมาครับคือภาพคนเขียนยังไงให้ดูเป็นภาพเขียนจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นภาพการ์ตูนนะครับเนี่ยครับเสื้อก็จะเป็นสีแดงสีแดงก็จะมีน้ำหนักแดงเข้มแดงอ่อนส่วนความเข้มของเสื้อก็จะมีพวกที่เป็นเงาเข้มก็จะบวกสีน้ำสีม่วงเข้าไปครับสีม่วงแล้วก็จะมีสีดำเข้าไปด้วยเนี่ยครับพอเขียนเสร็จพอวางน้ำหนักของสีของใบหน้าเสร็จผมก็จะมาเกลี่ยด้วยที่ฟูกันที่เป็นตัดเฉียงครับฟูกันนี้ก็เพิ่งมาใช้ไม่นานเนี่ยก็ใช้ดีเลยทีเดียวเนี่ยครับแต่ด้ามมันสั้นไปหน่อยจริงๆแล้วด้ามมันยาวๆกว่านี้มันก็จะใช้ดีกว่านี้ครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะเกลี่ยใบหน้าแล้วก็ไล่มาตรงคอตรงอะไรให้มันเชื่อมกันได้ดีครับเวลาเกลี่ยนี่เกลี่ยจากสีที่เข้มก่อนแล้วก็เกลี่ยไปหาสีอ่อนนะครับเนี่ยครับอย่างแบ็คกราวด์อย่างอะไรเนี่ยครับก็เวลาเกลี่ยเราก็รู้จากจังหวะนะครับสีมันหมาดก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเราไปแตะๆดูว่าสีมันไม่ติดมือมานิดหน่อยไม่ถึงกับเหลวเราก็สามารถที่จะเกลี่ยได้ครับขั้นตอนนี้ก็หลังจากที่ลองพื้นเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้อีกวันนึงปล่อยให้สีแห้งแล้วก็มาเลเยอร์ที่2ก็คือมาทับชั้นที่2ครับมันก็จะได้สีผิวที่มีความใสขึ้นมาครับเนี่ยครับก็เก็บน้ำหนักแสงเงาส่วนที่เป็นแสงแล้วก็ใช้พวกโทนสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างเงี้ยแตะเข้าไปตรงแสงส่วนที่เป็นเงาเราก็อย่าเอาสีแสงไปเอาส่วนที่เป็นสีเหลืองสีอะไรไปเจือหรือว่าไปอยู่ร่วมกับพวกฝั่งที่เป็นเงาครับขั้นตอนนี้ก็น่าจะมาแตะที่ดวงตาแสงรีเฟกที่ดวงตาครับผมก็จะใช้สีฟ้าของเซลลูลีนผสมสีขาวเพราะว่าบรรยากาศของแบ็คกราวด์ข้างๆมันออกเป็นสีน้ำเงินใช้โทนสีฟ้ามันก็จะทำให้ภาพดูไม่แห้งครับเนี่ยครับเวลาแตะแสงรีเฟกก็แตะให้ถูกจุดก็คือช่วงปลายจมูกที่เป็นแสงรีเฟกมันก็จะเอียงเรามองเห็นไปอยู่ทางด้านขวามือของเราครับก็จะเอียงไปนิดนึงก็จะแตะลูกตาไปทางซ้ายครับแสงที่กระทบลูกตาดำครับนะครับก็ส่วนใต้ตาก็จะมีแสงที่สะกิดเข้าไปนะครับเพื่อว่าให้ดวงตามีชีวิตขึ้นมานะครับสังเกตว่าใต้ตาดำก็จะสะกิดพวกสีขาวเข้าไปให้มันดูแบบมีน้ำเยิ้มๆใต้ตาคือมีน้ำหล่อเลี้ยงครับก็คือเขียนลูกตาเขียนยังไงเขียนให้รู้ว่ามันมีความมีเลือดตรงหัวตาครับก็ใช้สีแดงตรงหัวตาแล้วก็ส่วนลูกตาก็ไม่โดดตาขาวก็ไม่โดดจนเกินไปก็ไล่น้ำหนักครับก็จะไปสะกิดนิดนึงตรงที่ระหว่างตาดำกับตาขาวเชื่อมกันก็จะสะกิดสีขาวนิดนึงให้ดูแบบมันมีน้ำหนักที่ดวงตาที่มีความกลมครับเนี่ยครับก็จะมาแตะที่ปลายจมูกใช้สีตัวเดียวกันนะครับสีตัวเดียวกันที่สีที่สะกิดแสงรีเฟกที่ดวงตาครับตรงปลายจมูกครับนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมาแตะที่ฟันของผู้หญิงนะครับก็ใช้สีขาวเจือสีเหลืองนิดนึงแล้วก็จะมีสีฟ้าเข้าไปนิดนึงครับผู้กันบางทีมันก็
มันก็ไม่ได้ไปเช็ดจนสีจนหมดนะบางทีการสีสีเดิมที่ติดผู้กันอยู่เนี่ยมันก็ทำให้รูปภาพมีสีสันเยอะขึ้นนะก็คือสีที่อยู่กับผู้กันเก่าเนี่ยเราไม่ได้เช็ดออกซะจนหมดมันก็มีสีฟ้าเจือๆแล้วก็ไปแตะสีขาวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศดึงเข้ามาผมก็จะมาสกิดที่ฟันเป็นแสงขั้นสุดท้ายครับแสงที่มันแบบแสงที่ดูแล้วสว่างที่สุดนะครับจะทำให้รูปภาพมีชีวิตขึ้นมาไรฟันก็จะมีน้ำหนักฟันของคนนี่วาดยากมากเลยครับคนยิ้มเนี่ยเป็นภาพที่ปราบเซียนเลยก็คนที่เขียนพยายามฝึกเยอะๆครับสำหรับภาพคนยิ้มเนี่ยฝึกเยอะๆหรือฝึกจากขาวดำจากอะไรจากการสเก็ตหรือการดออิ้งก็ได้ครับก็เวลามาใช้งานจริงกับการวาดภาพสีน้ำมันก็จะทำให้รูปภาพยิ้มมันก็ยิ้มจริงๆครับไม่ได้ยิ้มแบบฝืนๆนะครับเนี่ยครับผมว่าผู้หญิงคนนี้ยิ้มแบบสุดๆยิ้มแบบฟ้าเปิดเลยผมชอบครับก็ขอขอบคุณมากนะครับในการชมเข้ามาชมคลิปของผมครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับติดตามกันเยอะๆคลิปของผมจะได้กระจายออกไปแล้วก็จะได้ช่องของผมก็จะได้มีพลังในการสื่อสารออกไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ